Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยตอนนี้เราอยู่ไหนไม่รู้จะถามพี่ยอดดีกว่าอันนี้เราอยู่ไหนพี่หมู่บ้านม้งขุนทั้งเที่ยงครับหมู่บ้านม้งบ้านม้งแวะกินข้าวให้ม้งหลอกแป๊บนึงฮะกินข้าวข้าวเหนียวแคบหมูอร่อยครับข้าวเหนียวแคบหมูตาแดงนะอันนี้เราพามาดูดอกซากุระพี่กี่อะไรขึ้นมากะเต็มทีครับแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อผมชื่อหานทิ้งใหม่ครับวันนี้ที่เอาเอ็มทีมาครับเอาเอ็มทีมาร้านอะไรที่แพงที่สุดในโลกไงเพียงกับเด็กแว้นโอ้ไม่เปิดรอบมันไม่ขึ้นท่านผู้ชมได้เห็นภาพไปตอนต้นแล้วนะว่าเราขี่ลุยกันมาขนาดไหนเดี๋ยวมานี่ดูกินไม่พูดไม่จาสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรครับอ๊อฟครับจากเชียงใหม่เชียงใหม่กูรู้อยู่แล้วนี่กูอยู่เชียงใหม่เอารถอะไรมาวันนี้ผมเอา XL 115มาครับทางที่เราขึ้นมาจนถึงหมู่บ้านนี่เป็นไงบ้างครับถือว่าธรรมดาสำหรับพวกผมนะครับแต่ว่ามันมากก็คือมากันเป็นทีมแล้วมันมีความสนุกมันธรรมดาเขาแต่บอกตรงว่ากูเกือบตายเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนที่เขาตกกับตกเขาด้วยลื่นใครไม่รู้แม่งลื่นตกไอ้มั้งใครวะแกน้อยกับตกอ่ะแต่เก็บไว้ไม่ทันแต่เก็บตอนนี้กำลังขึ้นแล้วนะเป็นไงบ้างคนนี้กินไม่เลิกไม่ลาแนะนำครับผมชื่ออาทิตย์นะครับวันนี้ขี่ซีที200มาครับเราจะเจอคุณอาทิตย์นี่ในตอนที่ไปลาวใช่ครับไปลาวนะครับท่านผู้ชมอาจจะจำได้ถ้าดูรายการเราอยู่บ่อยๆก็จะเห็นคนนี้ตอนไปลาวใช่ครับตอนนี้วันนี้เราขึ้นหมู่บ้านม้งใช่ครับคุณช่างเคียนครับคุณช่างเคียนเป็นไงบ้างสนุกครับบรรยากาศดีมีซากุระสวยๆด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นอยู่ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นๆครับผมเหงื่อแตกจะอ้วกแล้วเมาเดี๋ยวเราตามท่านนั่นอื่นดีกว่าว่าตอนนี้นี่ยืนกันอยู่นี่ให้อาหารหมาอยู่เป็นไงบ้างคุณต้นครับผมต้นนะครับวันนี้เอา XL 125มานะครับเป็นไงวันนี้ขี่รถมาสบายครับผมอากาศเย็นกว่าทุกวันนะทุกวันครับอยู่บนดอยพอดีครับผมมาอันนี้ผมซ้อนคนนี้ต้องบอกว่าพาผมซ้อนมา
ครับก็พยายามเบาๆนะฮะพยายามเบาๆฮะพยายามเบาแล้วครับนี่จะไม่มองหน้ากันอยู่แล้วนะขี่มาซ้อนท้ายมาครับผมก็มันไม่ให้รู้สึกเป็นสรุปนะผมต้องถามคุณนะนี่จะเองจะอ้วกนะฮะจริงเมามากเป็นไงบ้างตอนนี้ขี่มาแล้วเห็นเพื่อนๆมาพร้อมๆกันอันนี้ก็มันเป็นอะไรที่จุดประสงค์ของเราจริงๆก็คือวันนี้เหมือนกับเราต้องการสื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีความสุขกับการขี่รถใช่ใช่ไหมครับผมความสุขของวิบากคลาสสิกเชียงใหม่นะฮะเราก็บ่อยๆครับเราจัดกันบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายทำในลักษณะออกรายการอย่างนี้นะฮะก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสก็ได้เห็นรถที่มันเป็นวิบากสีจังหวะนะฮะของ Honda นะฮะเกือบจะทุกรุ่นได้ได้ก็คือเดี๋ยวท่านผู้ชมดูรายการอยู่นะแล้วก็อาจจะแอดเฟซอย่างนี้คุณแมนอันนี้คุณแมนเชียงใหม่หรือว่าเอนดูโร่คลาสสิกเชียงใหม่ใช่ไหมครับวินเทจเอนดูโร่คลาสสิกวินเทจเอนดูโร่คลาสสิกเชียงใหม่ไทยแลนด์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมขึ้นด้านล่างไว้ให้เลยแล้วก็แอดติดตามกันได้เผื่อบางทีท่านผู้ชมมีรถอยู่อยากจะนึกสนุกมาแจอยด้วยมาแจมด้วยมาขี่ขึ้นหาความลำบากกันอ่ะชีวิตสบายไปทั้งชีวิตแล้วครับผมมาลำบากกันหน่อยก็ติดตามเพจนี้แล้วก็ขี่มาเล่นกันใช่นะเราจะมีฮะประจำเดือนไหนช่วงไหนนะฮะเรามีทริปทริปเกือบทั้งปีนะฮะสองเดือนครั้งหนึ่งถ้าทริปการรวมตัวเยอะๆนะครับของวิบากคลาสสิกนะฮะก็ยินดีครับถ้าใครที่สะดวกมานะสะดวกมาต่างรถมาบรรทุกอะไรก็ได้หมดบรรทุกรถมาต่างจังหวัดมาครับมาได้เลยถ้าอยากมันก็ติดต่อมาแล้วเดี๋ยวที่นี่ก็จะรองรับให้เหมือนนี่ผมมาเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็จะไปรับไปส่งมาแปลกันโอ้สุดยอดต้องบอกว่าท่านผู้ชมมาแล้วจะประทับใจทั้งเรื่องของมิตรภาพและดอยที่มันขี่ขึ้นมานี่มันต้องคลาสสิกวิบากจริงๆใช่นะถ้าเกิดรถใหม่ๆก็ไม่มันแล้วก็รวมไปถึงรถธรรมดาที่เป็นทางเรียบผมว่าเชื่อผมวิบากคลาสสิกเนี่ยสุดเลยจริงๆเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อดีกว่าดูเหมือนกำลังเพลินๆมาวันนี้เรามากันหลายคนก็ต้องบอกว่าประมาณ 7-8 คันรวมมาถึงเพิ่มอีก2คันสังเกตว่ากำลังกินไม่พูดไม่จาดูเหมือนอาหารกูโดนแซงคิวแล้วด้วยโอ้ my god เป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกำลังกินอย่างดูดื่มแนะนำตัวหน่อยครับผมแกะครับครับแกะคนเมื่อกี้ที่จะล่วงดอยใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้หลบรถพี่ครับอ๋อหลบตั้งใจหลบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เห็นลงไปเละลงดินอยู่ เป็นไงบ้างครับอันนี้คุณดิ่งออกรายการเราแล้วรอบนึงรู้สึกจะเป็นดิ่ง50วันนี้เราเป็นดิ่งอะไรดีครับX ร้อยครับเอ็กเอาร้อยเอ็กเฉยๆครับเอ็กร้อยครับผมวันนี้ขี่เอ็กร้อยมาเอ็กแอลครับเอ็กแอลพอดีหิวจนเบื่อเนี่ยโอ้ยกินรู้สึกกันหมดก่อนเพื่อนด้วยครับนี่เป็นไงบ้างครับวันนี้มาบ่อยสนุกครับสนุกโอเคครับสนุกครับเป็นคนขี้อายนะฮะสนุกอันนี้คุณแมนปล่อยเขาให้กินตามอัธยาศัยไปก่อนนะตอนนี้เราพักกันอยู่ที่หมู่บ้านมงใช่ป่ะหมู่บ้านขุนช้างเขี้ยนครับหมู่บ้านขุนช้างเขี้ยนก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราอาจจะขับรถไปดูวัดขุนช้างเขี้ยนสักนิดหน่อยนะแล้วก็มีสหายเราอยู่มีสหายที่จิตรักษาที่ทำงานอยู่ข้างบนครับผมเป็นกลุ่มของวิบากคลาสสิกเหมือนกันครับไปทักทายเขาหน่อยไปทักทายเขาหน่อยนะฮะน้องๆคนจรคนจรอาสาอันนี้ก็ทยอยขึ้นมาโอเคเลยก็ยังมีจิตอาสาอยู่ด้านบนใช่มีจิตอาสาที่ทำงานอยู่ข้างบนครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวไปต่อว่าจะไปไหนกัน